เปิดตัว Vivo X20 Plus UD ครั้งแรกของโลกกับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอก็หลังจากที่ทางค่าย Vivo ได้มีการเปิดตัวเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอนะครับภายในงาน CES 2018ที่ผ่านมานี่เองล่าสุดก็มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของค่ายที่มาพร้อมกับฟีเจอร์นี้นะครับภายใต้ชื่อ Vivo X20 Plus UD อย่างเป็นทางการตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวเครื่องสีดำตัดขอบด้านข้างตัวเครื่องนะครับแล้วก็ขอบของกล้องคู่จะเป็นสีทองจุดขายของรุ่นนี้นะครับก็คือการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอด้วยเทคโนโลยี In Display Fingerprint Smartphone พร้อม Clear ID Sensor นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่มีฟีเจอร์นี้นะครับแล้วก็มีความปลอดภัยเท่ากับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือบนสมาร์ทโฟนปกติเลยนอกจากฟีเจอร์นี้นะครับก็ยังมีฟีเจอร์จดจำใบหน้าด้วยและสำหรับการดีไซน์นะครับตัวนี้จะใช้หน้าจอแบบ Full Screen เป็นจออัตราส่วน 18:9 ด้วยนะครับในส่วนของสเปคโดยรวมตัวนี้จะใช้หน้าจอ 6.43 นิ้วความละเอียด Full HD Plus อัตราส่วน 18:9 มาพร้อมชิปเซ็ต Snapdragon 660ความเร็ว 2.2 GHz GPU Adreno 512นะครับ RAM 4 GB ROM 128ก็ถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวแล้วก็สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้ด้วยมาพร้อมกล้องหลังคู่ 12+5 ล้านพิกเซล F1.8 มี OIS ด้วยนะครับส่วนกล้องหน้าก็12ล้านพิกเซลเช่นกัน F2.0แบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับ 3,905 มิลลิแอมป์เพียงพอต่อการใช้งาน1วันแน่นอนแล้วก็ยังมาพร้อม Android 7.1.1 Nougat ครอบทับด้วย Fantas OS 3.2 เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอมีฟังก์ชันจดจำใบหน้าตัวเครื่องรองรับ 4G LTE สามารถใช้งานได้2ซิมการ์ดพร้อมกันแถมยังมาพร้อมระบบเสียง Hi-Fi มีชิปเสียง ES9318 DAC นะครับบลูทูธ 5.0 และพอร์ตการเชื่อมต่อยังคงเป็น Micro USB 2.0ก็น่าเสียดายนะครับที่ไม่ใส่พอร์ต USB Type-C มาทั้งที่หลายยี่ห้อก็หันไปใช้ USB Type-C กันแล้วนะครับสำหรับราคาเปิดตัวของรุ่นนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่ 3,598 หยวนหรือประมาณ 17,800 บาทจะมีการเปิดสั่งจองล่วงหน้าในประเทศจีนนะครับวันที่29มกราคมนี้ส่วนในบ้านเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับและถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตให้ทราบทันที